วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะของอาชีพที่สำคัญอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างอาชีพอื่นๆก็คือครูนั่นเองค่ะครูดีศิษย์ดีมีพัฒนาก้าวหน้าสู่เทคโนโลยีก็เป็นคำขวัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีแต่งให้กับวันครูประจำปีนี้โดยขอให้ครูเป็นผู้บ่มเพาะเด็กและพัฒนาตนเองควบคู่ไปกับโลกที่เปลี่ยนไปยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาการศึกษาอย่างจริงจังค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นประธานเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติพร้อมกับนำธูปเทียนแพทำความเคารพพลเอกเกษมนภาสวัสดิ์อาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าพร้อมกับมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติประจำปี2562และรางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์นอกจากจะผลิตคนเพื่อมีงานทำเพื่อเลี้ยงครอบครัวมีรายได้แล้วเราต้องสร้างคนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะที่ขณะนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ก็ทรงรับสั่งว่าเราจะต้องทำความดีกันด้วยหัวใจด้วยจิตอาสาและสิ่งเหล่านี้มันขาดหายไปในสังคมมากพอสมควรนะครับเพราะนั้นในเมื่อครูนั้นมีหน้าที่หลายอย่างด้วยกันจากการปลูกฝังลูกศิษย์ให้มีคุณธรรมเมื่อคุณธรรมมันเกิดขึ้นในหมู่คนหลายๆคนมันก็จะเป็นองค์กรที่มีจริยธรรมนะมันก็ทำให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่เข้มแข็งนะเข้มแข็งเผื่อแผ่แบ่งปันแล้วก็กลายเป็นพลเมืองดีของชาติวันนี้จะเห็นได้ว่าปัญหาสังคมมากมายเกิดมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่วัยเรียนนะวัยรุ่นวัยเรียนนะวัยผู้ใหญ่แม้กระทั่งบางครั้งก็วัยสูงอายุก็สร้างเหตุสร้างเรื่องได้เหมือนกันเห็นได้มีคดีความต่างๆมากมายทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราถือว่าครูนั้นเป็นผู้สร้างคุณูปการต่อการศึกษาต่อความเจริญรุ่งเรืองของชาติต่อสังคมต่อโลกสิ่งแรกที่อยากจะพูดวันนี้ก็คืออยากจะยกย่องว่าเป็นปูชนียบุคคลที่สังคมควรให้การยกย่องและเชิดชูเป็นอย่างยิ่งนั่นคือเกียรติอันยิ่งใหญ่ของท่านส่วนที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงก็เป็นสถานที่จัดงานวันครูในสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปี2562เสียสละพัฒนาคนอุทิศตนพัฒนาชาติน้อมอภิวาทพระคุณครูโดยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยกย่องเชิดชูเกียรติครูเป็นบุคคลที่สำคัญต่อประเทศชาติบ้านเมืองเป็นรากฐานของสังคมไทยในการสร้างคนดีคนเก่งและมีคุณธรรมมอบความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แผ่นดินพร้อมขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักและภูมิใจในอาชีพอันทรงเกียรตินี้